เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยนะคะเยือนจังหวัดจันทบุรีกระชับสัมพันธไมตรี40ปีไทยจีนค่ะช่วงเย็นเมื่อวานนี้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยที่ได้เดินทางตรวจเยี่ยมจังหวัดจันทบุรีโดยนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีต้อนรับพนักท่านหญิงฟู่คุยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและนายพินิจจารุสมบัติประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามที่เดินทางมาจังหวัดจันทบุรีในการเยือนเส้นทางสายไหมทางทะเลถิ่นบุรพาเพื่อฉลองครบรอบ40ปีความสัมพันธ์ไทยจีนโอกาสนี้นายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้บรรยายสรุปถึงการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรีรวมถึงลักษณะทางภูมิประเทศของจังหวัดจันทบุรีและผลไม้เมืองจันทน์แต่ละชนิดที่ผลผลิตทางการส่งออกสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและประเทศเป็นจำนวนมากทั้งการเดินทางมาเพื่อฉลองครบรอบ40ปีความสัมพันธ์ไทยจีนและร่วมปรึกษาด้านศักยภาพทางเศรษฐกิจทั้งภาคการเกษตรการอุตสาหกรรมการค้าภายในประเทศและต่างประเทศการส่งออกและการค้าชายแดนรวมทั้งภาคบริการนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์รวมถึงความสำคัญของการลงทุนที่สร้างรายได้และเศรษฐกิจที่ดีแก่ประเทศชาติโดยเฉพาะการค้าขายอัญมณีและเครื่องประดับซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้เป็นการกระชับมิตรที่ดีของทั้งสองประเทศค่ะ